นี่เธอคือน้องสาวของพี่มิวใช่ไหมใช่ทำไมหรอก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะมาบอกว่าให้เธอเลิกยุ่งกับพี่มิวฮะให้ฉันเลิกยุ่งกับพี่ชายตัวเองเนี่ยนะพี่เธอเป็นใครเนี่ยฉันก็เป็นแฟนพี่มิวไงเธอรู้ไหมว่าแฟนฉันไม่มีเวลาให้ฉันเลยเพราะมัวเอาเวลามาอยู่กับเธอนี่แหละพี่มิวก็ไม่ได้บ่นอะไรฉันเลยนะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาด้วยก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่คนอย่างพี่มิวเขาไม่กล้าบอกเธอหรอกว่าเขาลำคาญเธอแค่ไหนฉันก็เลยต้องเป็นคนดีอาสามาบอกให้แทนรู้แล้วก็จำใส่สมองไว้ด้วยอะไรของเขาวะเนี่ยอะไรเนี่ยบีมทำไมทำหน้ามุยแบบนั้นล่ะพี่มิ้วมีอะไรจะบอกหนูไหมอะไรก็ไม่มีนะไม่มีพิรุธนะสิไม่ว่านี่พี่มีแฟนแล้วเหรออ๋อนึกว่าเรื่องอะไรใช่พี่มีแฟนแล้วเขาทั้งน่ารักแล้วก็นิสัยดีมากเลยนะจริงเหรอเอ้าจริงสิทำไมถามแบบนั้นล่ะบีมก็วันนี้แฟนพี่ก็เข้ามาทักหนูนะสิจริงเหรอแล้วเป็นไงน่ารักใช่ไหมล่ะวิน่ารักก็ผีอะไรล่ะด่าหนูชอดชอดเลยเฮ้ยมัวแล้วแฟนพี่เขาจะไปด่าแกทำไมเขานี่ใส่ดีจะตายเขาด่าคนให้เป็นล็อกตาถุนจริงเลยพี่ฉันเอางี้ละกันวันเกิดหนูพี่พาแฟนมาแนะนำให้หนูรู้จักหน่อยสิได้สิน้องรักที่รักไม่น่าพาหยกมากินอะไรแพงๆแบบนี้เลยหยกว่ามันเปลืองตังค์นะคะโถโยกไม่เป็นไรหรอกนะพี่อยากให้แฟนพี่ได้กินแต่ของดีๆนี่แค่นี้จิ๊บๆหยกนี่โชคดีจริงๆเลยที่มีแฟนแบบพี่มิ้วพี่ก็โชคดีเหมือนกันที่มีหยกเป็นแฟนพอได้แล้วพี่มิ้วชมกันไปชมกันมาหยกเขินจะแย่แล้วก็ได้ก็ได้อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานมาเกิดน้องสาวพี่แล้วหยกไปด้วยกันนะพี่จะได้แนะนำหยกให้น้องสาวรู้จักก็ได้ค่ะป่ะเรารีบไปกันเถอะฝนใกล้จะตกแล้วเนี่ยค่ะป่ะนี่ไงล่ะบีมหยกแฟนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็น่ารักมากแหมพี่มิวก็เลิกชมหยกได้แล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าคนที่บีมเจอไม่มีทางใช่หยกหรอกบีมพี่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์บีมด้วยนะฮึอะไรหรอพี่มิ้วแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะน้องรักโอ้ยนี่พี่ไปแอบซื้อมาตอนไหนเนี่ยถ้าบอกแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะอ่ะขอบคุณนะคะพี่ชายสุดที่รัก
ออกอาการขนาดนี้ถูกใจแล้วสิไม่เอ้าไม่ถูกใจก็บ้าแล้วโถ่เด็กคนนี้นี่ที่รักคะอะไรเหรอโยกคือโยกลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถนะคะที่รักช่วยไปเอาให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้สิเดี๋ยวพี่มานะบีมกินกันก่อนได้เลยค่ะพี่มิวซื้อของแพงๆแบบนี้ให้เธอได้ยังไงของพวกนี้มันควรเป็นของฉันสิเพราะฉันเป็นแฟนพี่มิวนะเฮ้ยแฟนก็ส่วนแฟนน้องก็ส่วนน้องสินี่เธอหัดแยกแยะบ้างนะทำไมเป็นน้องแล้วไงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันได้แต่งงานกับพี่มิวเมื่อไหร่ฉันจะให้พี่มิวไล่เธอไปอยู่ที่อื่นซะเธอคิดว่าพี่มิวจะเชื่อคำพูดของเธอเหรอแน่นอนพี่มิวเขารักฉันเขายอมทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างนั่นแหละเธอนี่มันเกินเยียวยาจริงเอามานี่นะอะไรของเธอเนี่ยไม่เดี๋ยวเธอให้ฉันนะฉันจะเอาเอาไปปล่อยสิยกพี่หาโทรศัพท์ยกไม่เจอฉันจะฟ้องพี่มิวก็ลองดูสิโอ๊ยพี่มิวช่วยหยกด้วยค่ะมิวจะทำร้ายหยกช่วยหยกด้วยค่ะพี่มิวหยกหยกหยกไปไล่หยกก็น้องสาวพี่นะสิคะไม่ชอบหยกก็เลยทำแบบนี้บีมนี่ถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันเลยเหรออะไรพี่มิวพี่ไม่ต้องมองหนูด้วยสายตาแบบนั้นเลยนะพี่น่าจะรู้นิสัยหนูดีที่สุดแฟนพี่นั่นแหละที่ทำร้ายตัวเองไม่จริงนะคะที่รักบีมนั่นแหละที่ก้าวร้าวใส่หยกบีมหยกเขาจะทำร้ายตัวเองทำไมจริงค่ะพี่มิวน้องสาวพี่คงจะรังเกียจหยกโอ๊ยบีไม่ทนแล้วนะนี่ถึงการแสดงของเธอมันจะดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนแต่มันก็หนีความจริงไม่พ้นหรอกนะบีพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงพี่ก็ออกไปดูเองก็แล้วกันเดี๋ยวพี่มานะบีมกินกันก่อนได้เลยค่ะทำอะไรอ่ะพี่มิวซื้อของแพงๆแบบนี้ให้เธอได้ยังไงของพวกนี้มันควรเป็นของฉันสิเพราะฉันเป็นแฟนพี่มิวนะเฮ้ยแฟนก็ส่วนแฟนน้องก็ส่วนน้องสินี่เธอหัดแยกแยะบ้างนะทำไมเป็นน้องแล้วไงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันได้แต่งงานกับพี่มิวเมื่อไหร่ฉันจะให้พี่มิวไล่เธอไปอยู่ที่อื่นซะพี่มิวนั่นมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะคะมันภาพตัดต่อค่ะพ่อเธอหยกพี่ไม่คิดเลยนะว่าหยกจะมีนิสัยแบบนี้พี่ว่าเราเลิกกันเถอะพี่มิวไม่นะหยกไม่เลิกหยกเลิกพี่มิวนะโอ๊ยจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันสาดน้ำไล่ฮะพี่มิวจะเอาใช่ไหมเราเอาใช่ไหมไม่แล้วไม่แล้วนี่พี่มิวคราวหน้าจะหาแฟนก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะรู้แล้วแน่
ขอบใจนะน้องรัตอะไรกันขาดคนละ 2,000 นะเอามาให้แม่ซะดีๆแม่ผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะผมรู้ว่าแม่หวังดีแต่ผมกับวาเก็บเงินเองได้เก็บเองมันจะอยู่อะไรเดี๋ยวก็ใช้หมดให้แม่เก็บให้ละดีแล้วแม่ทำเพราะแม่เป็นห่วงนะถ้าอนาคตของเราสองคนไม่มีเงินเก็บมันจะลำบากเอานะลูกแต่ว่าเอานะเดียวให้แม่เขาเก็บให้พวกเราไปเถอะแม่เขาหวังดีก็ได้ครับผมยอมให้แม่เก็บเงินก็ได้ดีแล้วล่ะลูกไปเถอะวะเดี๋ยวไปทำงานสายค่ะเดี๋ยวก่อนลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะคนละ 2,000 2,000ขอบใจจ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกโอ้ยหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างนะฮะอะไรตาเดียวเรียกแม่ซะเสียงดังเลยก็ทำไมกับข้าวมีแค่นี้ล่ะครับผมสองคนจะอิ่มได้ยังไงอิ่มสิไข่น่ะคนละครึ่งฟองก็พอไขมันมันสูงส่วนผักก็มีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกับสุขภาพด้วยมานั่งกินก็ได้แล้วไม่ต้องพูดมากเอานั่งสิมากินข้าวกันเร็วผักอร่อยหรือเปล่านี่เอากินเยอะๆได้แข็งแรงกินไปลูกกินไปเอากินกันสิกินเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวหมดนะแม่ทำให้เต็มหม้อเลยกินว้าเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูเรียกแท็กซี่มารับหน้าบ้านนะคะไม่ต้องจะเรียกทำไมล่ะลูกแต่ในหมู่บ้านเรามันไม่มีแท็กซี่วิ่งผ่านนะคะก็ใช่แต่ถ้าหนูเรียกแท็กซี่มาแบบนี้มันก็บวกเพิ่มมาสิเนี่ยเพราะเราใช้เงินกันไม่ประหยัดแบบนี้ถึงไม่มีเงินเก็บกันไงแล้วเราจะไปห้างกันยังไงล่ะคะแม่แม่ขอพักแป๊บนึงนะคะโถลูกอีกนิดนึงก็ถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะไปแล้วลูกไปลูกไปแล้วลูกเร็วแม่ขอพักแป๊บนึงไม่ได้หรอคะไปเถอะOh, my God.
เห็นไหมล่ะลูกแค่เรามารอแท็กซี่หน้าหมู่บ้านเราก็ประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะเนาะค่ะแม่อุ้ยแท็กซี่มาแล้วจอดด้วยจ้าจอดด้วยไปวะไปแท็กซี่มาแล้วไปลูกไปทำไมเสื้อยับขนาดนี้เนี่ยมีอะไรเหรอเดียวก็เสื้อมันยับแถมยังมีกลิ่นแปลกๆด้วยเออจริงด้วยแม่แม่ครับอะไรลูกแม่ได้ซักเสื้อให้ผมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็เห็นมันไม่เปื้อนก็เลยผึ่งแดดไว้เฉยๆจะได้ประหยัดทั้งค่าน้ำค่าไฟไงแม่ผมรู้ว่าแม่อยากประหยัดแต่แม่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะแม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าผมใส่เสื้อแบบนี้ไปทำงานผมจะอายเพื่อนร่วมงานขนาดไหนใช่ค่ะแล้วที่แม่ให้วาเดินไปขึ้นแท็กซี่หน้าหมู่บ้านมันก็ไม่เห็นจะประหยัดไปสักเท่าไหร่เลยค่ะแม่ครับอะไรที่มันมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับแม่รู้แล้ววันนี้ก็ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาแล้วแม่ซักให้ไปทำงานกันเถอะวะเรื่องมากจริงยับนิดเดียวเองกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอหิวกันหรือยังยังหรอกค่ะแม่แม่เมื่อกี้ผมเห็นลุงเปี๊ยกเดินสวนออกจากบ้านเราไปแกมาทำไมหรออ๋อตาเปี๊ยกแกมายืมเงินน่ะอ้าวแล้วแม่ได้ให้แกยืมไปหรือเปล่าคะโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าระดับคุณนายจุ๋มไม่ให้ใครยืมเงินง่ายๆอยู่แล้วแม่ให้ฮะเพราะเขาให้ดอกเบี้ยเยอะแม่ให้เขายืมไปจริงๆเหรอครับแล้วถ้าเขาโกงล่ะคะแม่โอ้ยเขาไม่โกงหรอกบ้านเขาอยู่แค่นี้เองเขาจะหนีไปไหนได้ไหนดูสิจะได้กำไรเท่าไหร่นะแม่เงินที่เอาของพวกผม2คนไปเก็บไว้ขอคืนด้วยนะครับผมจะเอาไปจ่ายค่าบ้านคือมีอะไรคะแม่ทำไมอ้ําอึ้งแบบนี้ล่ะก็แม่เงินค่าบ้านอยู่ไหนก็ลุงเปี๊ยกยืมไปยังไม่คืนแม่เลยฮะแต่นี่มันเลยกำหนดคืนแล้วนะแม่แล้วอย่างนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านกันล่ะงั้นแม่ไปทวงที่บ้านตะเปี๊ยกเลยนะรอแม่แป๊บนึงนะตะเปี๊ยกเขาไปโกงแม่อยู่แล้วรอก่อนนะว้าเดียวลูกเปี๊ยกเขาย้ายบ้านหนีไปแล้วอ่ะเพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าแกยืมเงินไปทั่วเลยประหยัดแทบแย่แต่เอาเงินไปให้คนอื่นใช้แล้วเป็นไงล่ะเห็นผลจากสิ่งที่แม่ทำหรือยังมันไม่ได้ช่วยให้เราสบายขึ้นเลยนะแต่มันทำให้เราลำบากขึ้นต่างหาก
แม่ขอโทษนะเดียวแม่ขอโทษนะวะแม่ผิดไปแล้วช่างเธอเดียวแค่นี้แม่ก็เสียใจมากพอแล้วอย่าไปซ้ำเติมแกเลยแม่ขอโทษจริงๆนะลูกครั้งนี้แม่ได้บทเรียนแล้วไม่เป็นไรครับแม่แต่หลังจากนี้พวกเราขอเก็บเงินเองนะครับได้จ้าให้ยายวาเก็บเงินส่วนของแม่ไว้ด้วยก็ได้นะลูกส่วนของแม่แม่เก็บไว้เองก็ได้ค่ะเวลาจะทำอะไรแม่จะได้ใช้สะดวกแค่อยากให้ใครยิ้มง่ายๆก็พอจ้าลูกแม่เข้าใจแล้วให้เธอเดินผ่าน